โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามตั้งจดกำหนดจัดจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้าสั้นและยาวออกสั้นและยาวก็รู้อยู่แล้วขณะที่ฟังคำแนะนำของบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจฟังเสียงพูดหากว่าขณะใดจิตของท่านยังได้ยินเสียงคำพูดอยู่ทุกคำขณะนั้นเที่ยวจิตเป็นสมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ในจุดใดจุดหนึ่งเช่นฟังเสียงพูดเป็นต้นแล้วขณะที่ฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยเดิมหน่ายของปัญญาอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณ นี่อันดับเบื้องต้นของบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามนี้สำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็จะแนะนำในด้านศรัทธาจริตขั้นสุดท้ายเพราะเมื่อวันวานนี้ศรัทธาจริตก็ได้พูดกันก้าวมาถึงสู่ระดับของวิปัสสนาญาณคืออริยสัจคำว่าศรัทธาจริตหมายถึงว่าจิตที่มีศรัทธาคือความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นคนชอบเชื่อแต่ในแนวนี้เป็นอันว่าเชื่อในแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็จะได้พูดถึงสังโยชน์ไหนๆเราก็เชื่อพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ด้านสมถะภาวนายึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดคุณศีลยึดคุณทานการบริจาคยึดเทวตานุสติกรรมฐานคือตั้งอยู่ในหิริโลตปะทั้งหมดนี้ที่ทรงได้เชื่อเป็นความดีสามารถหนีอบายภูมิได้แล้วก็สามารถจะไปเป็นพรหมได้แต่ว่าเราก็คิดอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงศึกษาอยู่กับท่านอราระดาบทกับอุทกดาบทรามบททั้งสองอาจารย์นี้สอนองค์สมเด็จพระจินสีให้ได้ถึงสมาบัติ4และสมาบัติ8จัดเป็นอรูปฌานก็จัดว่าเป็นฌานสูงสุดมีสมาธิละเอียดมีความสุขคลายพระนิพพานแต่ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารกับทรงพิจารณาเห็นว่าวิชาความรู้ที่ได้จากอาจารย์ทั้งสองไม่มีผลเพราะยังไม่สามารถทำไปถึงโมกขธรรมได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้สุดแสวงหาธรรมะยิ่งไปกว่านั้นจึงกระทั่งองค์สมเด็จพระพุทธวันพบอริยสัจจึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเรียกว่าบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณนี่เมื่อคืนนี้เราก็พูดกันถึงอริยสัจนี่เป็นอันว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามาตามลำดับเมื่อพูดถึงอริยสัจเป็นปัจจัยของความทุกข์อริยสัจชี้ให้เหตุให้เห็นว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุขังความตายเป็นทุกข์โสกะวิเทวทุกขโทมนัสสุปายาตเป็นต้นท่านกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี้ทุกข์ที่เกิดจากความอยากคือตัณหาแล้วเราก็มานั่งนึกว่าไอ้ตัณหานี่มันเกิดมาจากไหนอะไรมันเป็นตัณหาและทำไมมันจึงต้องทุกข์คำว่าตัณหาแปลว่าความอยากการดิ้นรนเกินพอดีทั้งนี้ก็มันหมายความว่าการประกอบอาชีพในสัมมาชีวะจะเป็นตัณหาคำว่าตัณหานั้นตะเกียกตะกายเกินไป
จนกระทั่งสร้างความทุกข์กายทุกใจให้เกิดขึ้นถึงก็เป็นหนี้เป็นสินเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นสภาวะของตัณหาแต่การประกอบอาชีพในสัมมาชีวะพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าตัณหาเช่นรับราชการรับเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนทำไร่ไถนาประกอบอาชีพตามพอแรงที่พึงทำไม่เบียดเบียนเกินไปหมายความไม่มีทุกข์เกินไปไม่มีหนี้สินเกินไปไอ้คำว่าหนี้สินนี่ก็หมายความอยากจะร่ำรวยเกินไปมีเท่านี้ไม่พอไปกู้เข้ามาลงทุนอย่างนี้เป็นตัณหาเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็หมายถึงว่าขันธ์5คือร่างกาย ถ้าเราไม่มีความเกิดที่อย่างเดียวตัณหามันจะเกิดมาจากไหน งานที่เราทำทุกอย่างเราทำเพื่อเลี้ยงร่างกายเพื่อเชิดชูศักดิ์ศรีของร่างกายไม่ได้เชิดชูศักดิ์ศรีของใจเราจะไปทางไหนกันก็ต้องแต่งตัวสีนั้นนุ่งผ้าสีนี้ต้องทำแบบโน้นเป็นอันว่าเราอวดกันเกรงว่าจะเข้าทำตัวไม่เหมาะสมกับสังคมนี่ก็เมื่อก็เป็นอารมณ์ก็ตัณหาเป็นตัณหามากตัณหาน้อยก็เป็นตามกำลังใจ ตอนนี้เราเริ่มมาพิจารณาว่าตัณหานี่มันปรารภอะไรมองไปชัดเราก็รู้ว่าตัณหานี่ปรารภกายอย่างเดียวไม่ได้ปรารภสิ่งอื่นตัณหาเกิดขึ้นจากใจแต่ว่าใจต้องการประดับประดากายให้มันสวยสดงดงามต้องการให้ร่างกายมีความผ่องใสต้องการให้ร่างกายมีความสุขนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านมีความปรารถนาสมหวังทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ถ้าจะพึงมีจะต้องการอะไรสำเร็จหมดจึงได้นามว่าสิทธัตถะราชกุมารแปลว่าราชกุมารผู้มีความปรารถนาสำเร็จนี่ความปรารถนาทั้งโลกีวิสัยต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลับทรงทอดทิ้งเสียเข้ามาบวชอยู่ในป่ามีความลำบากอดข้าวอดน้ำที่หลับที่นอนก็หาความสุขไม่ได้ไม่เหมือนกับอยู่ในพระราชฐานทำไมพระองค์จึงทำอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยปัญญาของพระองค์พิจารณาเห็นว่าไอ้การเกิดมีร่างกายนี่มันเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเราหามาเพื่อร่างกายแต่ถ้าว่าร่างกายมันไม่ได้หามาเพื่อเราตายติดเราตามใจร่างกายทุกอย่างร่างกายร้อนก็หาเครื่องทำความเย็นให้ร่างกายเย็นเกินไปก็หาเครื่องทำความอบอุ่นให้ร่างกายหิวแล้วก็หาอาหารให้ร่างกายป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็เอายามารักษาโรคก็หาหมอมารักษาร่างกายมันจะตายแล้วก็หาทางป้องกันนี่เรารักร่างกายมากแต่ร่างกายรักเราหรือเปล่าเมื่อพิจารณาไปด้วยอำนาจของปัญญาก็จะเห็นว่าร่างกายไม่เคยรักตอบสนองเราเลยเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายทุกเวทนาใดๆที่เราไม่ต้องการหาทางป้องกันมันก็ไม่ยอมรับทราบนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ภาวะของเราแน่มันมีสภาพเหมือนกับแพข้ามฟากนึกว่าแพเรือแพที่ลอยล่องไปตามกระแสน้ำถ้าหากว่าเราปล่อยตาไปตามกระแสน้ำไปเรื่อยเราไม่ยับยั้งมันก็จะลงทะเลและมหาสมุทรในที่สุดก็เกิดการอับปางได้กับความตายถ้าหากว่าเราจะต้องการให้มันทรงไว้มันก็ทรงอยู่ไม่ได้มันผุมันพังไปทุกวันถ้าจะไปครบประงมยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงโปรดแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจงพิจารณาร่างกายของเราว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็นแต่เพียงประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเข้ามาประกอบกันมาเป็นร่างกายแบ่งส่วนออกไปเป็นอาการ32แล้วในสุดมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางและมีการสลายตัวเป็นที่สุดขณะที่สภาวะทรงตัวอยู่อย่างนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงมีความรู้สึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังถ้าเรามานั่งหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในร่างกายเราก็จะต้องแสวงหาความทุกข์ต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเรามีตัณหาความอยากอยากจะมีร่างกายต่อไปชาตินี้เกิดมาเพียงนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเราตายเราจะหาทางเกิดใหม่ให้มีความสุขไปยิ่งกว่านี้มันไม่มีความแน่นอนนักจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ตามสภาวะร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินดาสีพิจารณาเห็นว่าช่องทางที่เราจะไม่เกิดอย่างนี้มีอยู่มีแดนหนึ่งที่เรียกกันว่าเอกันตบรมสุขมีสุขอย่างเดียวและก็สุขอย่างยิ่งนั่นคือพระนิพพานจึงทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไปหาพระนิพพานเป็นที่ไปในการเดินก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเขาทำกันยังไงเขาก็ตัดกันตัวเดียวที่ร่างกายนี่เราพิจารณาสังโยชน์กันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราแสวงหามาก็เพื่อร่างกายอย่างเดียวนี่ถ้าร่างกายเราไม่มีสักอย่างหนึ่งถ้าว่าเราไม่รักร่างกายที่อย่างหนึ่งสิ่งใดในโลกที่เราจะรักยิ่งไปกว่าร่างกายมันก็ไม่มีได้คำว่าไม่รักร่างกายนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ทนุบำรุงร่างกายไม่ช่วยประคบประงมมังมันในฐานะที่เราจะต้องอาศัยมันอยู่เราก็ต้องทนุบำรุงไปแล้วก็คิดไว้เสมอว่าไม่ช้ามันก็ตายแล้วเมื่อเวลาที่เราจะตายเราคิดไหมว่าเราจะเกิดใหม่ถ้าเราต้องการเกิดใหม่แล้วก็มีทุกข์นี่ก็ต้องหาทางหนีความเกิดก้าวจิตเข้าไปสู่ระดับของพระนิพพานอันดับแรกองค์สมเด็จพระพุทธมารให้ทรงพิจารณาร่างกายว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็สลายตัวไปในที่สุดเราจะไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกในเมื่อเราจะไม่ต้องร่างกายอย่างอีกเราทำไงก็พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเห็นเหตุเห็นผลเชื่อแน่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลสอนถูกต้องตามความเป็นจริงจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงภิกษุสมณเณรก็พยายามทรงศีลให้บริสุทธิ์นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราเข้าถึงกระแสพระนิพพานที่เรียกกันว่าพระโสดาบันต่อไปองค์สมเด็จพระยุตมานก็ก้าวถึงพระสกิทาคามีเอาพระอนาคามีเลยดีกว่าเราก็ใช้อารมณ์พิจารณาอสุภกรรมฐานร่างกายของคนสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกเป็นของไม่น่ารักมันมีความทรุดโทรมไปตามลำดับในที่สุดก็สลายตัวอาการอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณพิจารณาว่าไอ้เมื่อร่างกายมันสกปรกแบบนี้
เราจะไปต้องการมันเพื่ออะไรเพราะเราต้องการความของดีไม่ต้องการของชั่วถ้าเรายังมีความหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในร่างกายที่เป็นมีความสกปรกเราก็ต้องจมปรังตกอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดอารมณ์หนักของมนุษย์ก็คือความห่วงใยในร่างกายปรารถนาในร่างกายของตัวเองและบุคคลอื่นเป็นสำคัญพระองค์สมเด็จพระยิตามานทรงแนะนำให้ตัดร่างกายตัวนี้ให้เกิดความรังเกียจในขันห้าโดยการอสุจริตอสุปสัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่งามร่างกายเป็นของน่าเกลียดร่างกายเป็นของโสโครกและพิจารณาในกายคตานุสติกรรมฐานพิจารณาการ32แม้แต่ละอย่างมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกทั้งหมดแล้วก็จิตกำหนดไว้ว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกอย่างนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้จะไม่มีในเราอีกต่อไปในการข้างหน้าถ้าเราตายไปแล้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านกำลังอยู่อย่างนี้เป็นปกติไม่ช้าก็สามารถตัดกามราคะได้หมดความอะไรในความต้องการร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตัดโทสะและพยาบาทคือความโกรธความผูกโกรธโดยพระองค์ทรงโปรดให้เจริญพรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4เห็นว่าคนและสัตว์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความเป็นมิตรแล้วก็มีอารมณ์จิตพุ่งคิดอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานความโกรธเป็นจิตอันหนึ่งที่กดดันพวกเราไม่เข้าถึงสู่พระนิพพานแล้วก็ตั้งใจทรงเมตตาความรักกรุณาความสงสารในบุคคลสัตว์ทั้งหมดถ้ากำหนดจิตฝืนไว้อย่างนี้นั้นไม่นานนักอารมณ์จิตก็จะชินเมื่ออารมณ์จิตชินความโกรธความพยาบาทมันก็ไม่มีถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าถึงพระอนาคามีถ้าถึงพระอนาคามีนี่ก็ที่ว่าเข้าถึงจุดความสุขมากกิเลสหยาบไม่มีหรือแต่อนุสัยเล็กน้อยเป็นอารมณ์เบาๆถ้าตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็นิพพานบนนั้นถ้าได้ว่าองค์สมเด็จพระชิตามานก็ยังเห็นว่ายังไม่เป็นที่พอใจต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขยิ่งไปกว่านั้นดังนั้นองค์สมเด็จพระจิตามานจึงให้รวบรวมกำลังใจขั้นสุดท้ายสุด คือพยายามตัดฉันทะกับราคะฉันทะแปลว่าความพอใจราคะแปลว่าเห็นว่าสวยสดงดงามคือมองโลกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่ใช่ดินแดนที่ควรจะอยู่เลยไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าจะไปมุมไหนของโลกก็ตามมันก็มีแต่ความทุกข์มันไม่ได้มีความสุขเลยสักนิดหนึ่งทุกระยะกำหนดที่เราก้าวไปในพื้นปฐพีของโลกไม่มีว่าไม่มีแดนดินแดนไหนที่จะมีความสุขมันมีแต่ความวุ่นวายดังโลกนี้ก็เต็มไปด้วยสกปรกสกปรกด้วยการภาคพื้นของโลกบ้างสกปรกด้วยอารมณ์ของความชั่วของคนบ้างนี่มันสร้างเป็นปัจจัยสร้างความทุกข์โลกนี้เราไม่มาอีกเราไม่ต้องการมันแล้วเราก็มองไปดูเทวดาด้วยพรหมเทวดาด้วยพรหมเป็นดินแดนที่มีความสุขมีอารมณ์เป็นทิพย์มีปัจจัยทั้งหมดเป็นทิพย์แต่ก็ยังไม่พ้นเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่เอาสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานเมื่อกำหนดจิตพระนิพพานแล้วก็น้อมใจออกมาว่าขึ้นชื่อว่าโลภะความโลภจะไม่มีในจิตของเราเป็นครวญท้ากินได้สัมมาชีวะโทสะความโกรธจะไม่เกิดขึ้นด้วยอาศัยมีพรหมวิหาร4เป็นเครื่องปิดกั้นข้างหน้า
โมหะความหลงจะไม่มีคือพิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไม่ยอมยึดถือในร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นอารมณ์ของสังโยคแบบย่อๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีศรัทธาจริตเพียงแค่แนะนำจากของธรรมธรรมะสัมสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเพียงแค่เล็กน้อยนี้ก็จับเข้าไว้ได้ชื่อว่าคนที่มีจริตนี้เป็นจริตที่มีกำไรมากเราก็พูดมากไม่ได้เวลามันจำกัดแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาแทนพุทธบริษัทยึดอารมณ์ที่เป็นกุศลให้เป็นที่พึ่งของตนแน่นอนนั่นก็คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหรือว่าที่ท่านมีปัญญามีความรู้ก้าวหน้าจะเจริญวิปัสสนาญาณพิจารณาขันธ์ 5 ก็ได้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะดี